มาดูเรื่องราวไฟไหม้บ้านแบบปริศนานะคะที่บ้านหลังหนึ่งในซอยวัดลาดประดุกที่บางบัวทองนนทบุรีกันหน่อยจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นแหละค่ะเป็นบ้านเช่าคุณเอ๋เป็นนามสมมตินะคะเป็นคนเช่า ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยคุณเอ๋ว่ายังไงนะคะไหม้อีกไหมยังไหมยังอ้าววันนี้ไม่ไหม้แล้วเหรอยังยังแต่แกก็ใช้วิธีเก็บลูกเก็บหลานมาไว้กับตัวเองแบบไม่คลาดสายตาเลยนะจะได้รู้ว่ามันเกิดจากเด็กในบ้านหรือยังไงหรือเป็นเรื่องไสยศาสตร์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็เก็บลายนิ้วมืออะไรไปหมดแล้วแหละแต่มันต้องใช้เวลาในการตรวจไงคะว่าเมื่อไหร่นะคะว่าใครกันแน่ลายนิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวดูภาพตอนไฟไหม้ที่บอกว่ามันเป็นร้อยๆครั้งอ่ะนี่มาอยู่แค่2เดือนเองทั้งหมดใน8คนเป็นเด็ก6คนผู้ใหญ่2คนครับคนก็สงสัยว่าใช่เด็กหรือเปล่าคุณเอ๋บอกว่าถามลูกถามหลานหมดแล้วไม่มีใครเผาแกเผาเองหรือเปล่าแกจะไปเผาเล่นทำไมแกก็บอกงี้นะไม่ใช่มีเยอะไม่ใช่มีเหลือทุกครั้งที่ไหม้เนี่ยคือของเสียหายนะเสื้อผ้าเสียหายก็คือเงินคือทองทั้งนั้นต้องไปซื้อหากันใหม่จนเด็กๆไม่มีชุดไปโรงเรียนนะคะทางเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดก็เลยมาช่วยซื้อข้าวซื้อของให้เด็กใส่ไปโรงเรียนก่อนครับอ้าวเกิดขึ้น3วัน3คืน4วันเรียกว่าคุณเอ๋บอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยต้องเฝ้าดูตลอดเฝ้าดูเด็กไม่ให้คลาดสายตากลัวไฟไหม้ก็กลัวกลัวอันตรายก็กลัวนะคะอ้าวจนถึงตอนนี้เขาเก็บหลักฐานเก็บลายนิ้วมืออะไรไปพิสูจน์ก็ยังเดาไม่ได้อะว่ามันมาจากเกิดอะไรกันแน่ก็รอให้ผลพิสูจน์ออกมาก่อนแล้วกันแล้วนี่เตรียมเก็บข้าวของนี่ยังไงแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องย้ายออกไปอันนี้เป็นของที่มันไหม้อ่ะนะคะพอไฟไหม้แล้วใช่ค่ะเนี่ยจริงๆเจ้าของบ้านเขาก็ห่วงนะเขาก็ห่วงทั้งบ้านเขานั่นแหละแล้วก็ห่วงคนที่มาเช่าด้วยคนที่ให้เช่าใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขากลัวว่าไฟมันจะไหม้บ้านเขาก็ห่วงแกก็ห่วงแกก็กลัวไม่ใช่ว่าแกไม่กลัวแกก็บอกว่าถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยแกก็จะย้ายไปเช่าที่อื่นแล้วแหละแปลกดีเนาะฟังคุณเอ๋ผู้เช่าบ้านนะคะมันเดาไม่ได้เลยอ่ะมันเราก็ไม่รู้ไงถ้าว่าจะเดี๋ยวก็ถ้าจะพูดไปในเรื่องไสยศาสตร์ก็จะว่างมงายแล้วถ้าว่าแบบมันไม่รู้จริงๆอ่ะว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรมันไม่รู้จริงๆเพราะว่าลูกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้จุดไงขนาดเอามากองรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันไฟมันก็ยังลุกได้ไงเกี่ยวที่นอนมันเป็นเหล็กกันอะไรไหมไม่รู้เลยอ่ะมันไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะคือไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรดูแกก็แต่หลังจากนั้นมันไม่เกิดอีกแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะหลังจากเป็นข่าวมันก็ไม่เกิดอีกแกก็อิดโรยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฝ้าดูเหตุการณ์แต่ว่าเรื่องนี้อีก2อาทิตย์รู้เรื่องค่ะทำไมเพราะว่าผู้กำกับการสภ.บางบัวทองบอกว่าทางพิสูจน์หลักฐานขอเวลา2สัปดาห์จะรู้ผลเลยค่ะว่าลายนิ้วมือใครอยู่ในที่เกิดเหตุยังไงบ้างส่วนการสอบสวนเนี่ยสอบปากคำไปหมดแล้วนะคะทั้งคนในบ้านถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะคะมานั่งคุยด้วยฟังท่านผู้กำกับนะคะคุยกับพิสูจน์หลักฐานในเบื้องต้นก็ให้ความเห็นว่าเกิดจากเปลวไฟแต่รอรายละเอียดอีกรอหลักฐานรออะไรจากที่เก็บไปใช่ครับคำว่าเกิดจากเปลวไฟก็แปลว่ามันไม่ได้ลุกขึ้นมาเองครับไอ้เรื่องเหนือธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีครับไม่มีเพราะว่าไงบ้างเกิดจากเปลวไฟทีนี้คำว่าเกิดจากเปลวไฟอ่ะไม่แปลตามความหมายของเขาหมายถึงว่าไม่มีสารเร่งคำว่าไม่มีสารเร่งก็แปลว่าไม่ได้มีน้ำมันไม่ได้มีอะไรพวกนั้นก็คือจากไฟแท้ๆเลยเอาไปจ่อไฟแช็กหรือลักษณะที่เป็นเปลวไฟท่านผู้กำกับพูดในทำนองคล้ายๆมีการใช้ไฟแช็กใช่อ้าวเอ๊ยยังไงจะเป็นใครนะคะจะเพื่ออะไรฮะเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นคนไงมาถึงว่าที่อื่นๆน่ะมันก็เคยเกิดข่าวหลายครั้งพิสูจน์ไปพิสูจน์มาก็เป็นฝีมือคนมันจะมีผีหรือว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรมาก่อให้เกิดไฟไหม เป็นไปได้ไหมไสยศาสตร์เหรอแล้วตั้งแต่หลังจากเกิดข่าวขึ้นมาปั๊บมันก็ยังไม่ได้ไหม้อีกใช่ไหมใช่แต่ว่าเขายังไม่ได้ติดกล้องใช่ไหมแค่พิสูจน์ล่องลอย
พิสูจน์คราบหลักฐานน่าจะยังนะคะยังไม่เห็นเอากล้องไปติดที่บ้านเอาหลักฐานในที่เกิดเหตุไปพิสูจน์ก่อนถ้าจะให้ชัวร์นะต้องเอากล้องไปติดเลยติดทุกมุมเลยใช่ไหมเนี่ยดูสิไม่พม่าแต่ว่ามันจะไปละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลเขานะก็แล้วแต่ถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตจะเอากล้องซุ่มสี่ซุ่มห้าไปติดในบ้านเขา มันก็ไม่ได้กฎหมาย PEPD อะไรนะ PAPD เออ PD PAPD อะไรกฎหมายเขาก็ออกมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่จู่ๆเราจะเอากล้องไปเที่ยวตั้งในบ้านเขาห้องนอนเขาหน้าบ้านเขามันก็ไม่ได้